โอยรถเป็นไรวะเนี่ยเสียแต่เช้าเลยเฮ้ยแล้วมีนัดประชุมกับลูกค้าด้วยยังไงดีวะเนี่ยไอ้ช้าแบบไม่เข้าหรอวะเนี่ยเฮ้ยเอาไงดีวะลุงครับคุณลุงครับทางนี้ครับลุงลุงครับมีอะไรเหรอขนมคือรถผมเสียนะครับลุงพอจะมีโทรศัพท์ไหมครับอ๋อมีสิผมขอยืมโทรหาเพื่อนได้ไหมครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณวิวแป๊บนึงนะครับฮัลโหลคุณวิวคืองี้นะครับคือรถของผมมันเสียนะครับช่วยบอกลูกค้าว่าขอเลื่อนเวลานัดประชุมไปสัก11โมงได้ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมนั่งแท็กซี่ไปที่บริษัทครับครับขอบคุณมากเลยครับคุณวิวครับครับสวัสดีครับ นี่ครับลุงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนะครับ นี่ค่าเสียเวลาครับไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองช่วยๆกันไม่ต้องคิดมากหรอก คุณลุงครับคุณลุงไม่สบายเหรอครับคนแก่นะป่วยอ่อนๆแอดๆเดี๋ยวก็หายโหถ้างั้นคุณลุงต้องรับเงินนี้ไว้เลยนะครับจะได้ไปหาหมอหรือว่าไปซื้อยาก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกพ่อหนุ่มเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีเนี่ยเดี๋ยวลุงก็ไปขอลูกได้คุณลุงมีลูกด้วยเหรอครับใช่อ๋อเอาแล้วทำไมลูกของคุณลุงถึงมาปล่อยให้คุณลุงเก็บขวดขายแบบนี้ล่ะครับเขาไม่รู้หรอครับว่าพ่อของเขาป่วยครับลุงไม่ได้บอกเขาน่ะคือลุงไม่อยากให้ลูกรู้เขาจะได้ตั้งใจทำงานไม่ต้องมาห่วงลุงงั้นเอางี้แล้วกันครับถ้าคุณลุงไม่รับเงินของผมงั้นช่วยบอกผมได้ไหมครับว่าบ้านของคุณลุงอยู่ที่ไหนเผื่อผมจะมาเยี่ยมครับอ๋อได้เนี่ยบ้านลุงก็อยู่ซอยข้างๆนี่แหละตรงนี้เหรอครับงั้นเดี๋ยวลุงไปก่อนนะขอบคุณมากเลยนะครับเฮ้ยไปไม่ทันนี่ว่ะสวยจังเลยอ่ะถ้าเราใส่ต้องสวยมากๆแน่ๆเลยพ่อฮัลโหลค่ะพ่อเงินที่หนูให้ไปพ่อใช้หมดแล้วเหรอคะกระเป๋าใบนี้สวยมากเลยอ่ะนี่คุณวิวค่ะบอสซื้อเสื้อผ้าอีกแล้วเหรอฮะนี่เก็บเงินไว้ใช้ยามจำเป็นบ้างนะก็ของมันจะเป็นต้องมีนี่ค่ะบอสว่าแต่บอสประชุมเสร็จแล้วเหรอคะครับแล้วเรื่องเมื่อวานนี่เรียบร้อยดีใช่ไหมคะบอสเรื่องเมื่อวานก็เรียบร้อยดีนะครับแต่ลูกค้าก็บ่นนิดนะครับที่ขอเลื่อนเวลาเขานี่ถ้าไม่ได้ลุงคนนั้นช่วยไว้เนี่ยบริษัทของเราเนี่ยคงจะเสียเงินหลายล้านเลยนะครับใช่ลุงคนที่บอสบอกใช่ไหมคะใช่แล้วครับเอางี้แล้วกันครับถ้าว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปรู้จักลุงเขาเดี๋ยวนี้ก็เลยเวลางานแล้วนะกลับบ้านได้แล้วอีกอ่ะพ่อเงิน500บาทเนี่ยพ่อไม่มีปัญญาหาเองเลยหรือไงฉันทำงานอยู่พ่อเข้าใจไหมนี่พ่ออย่าพูดมากเรื่องมากได้ไหมฉันรำคาญฉันทำงานก่อนนะไม่โอนให้แล้ว
แค่นี้แหละคุณวิวครับทำไมคุณพูดจาอย่างนี้กับคุณพ่อคุณล่ะครับบอสมาตอนไหนคะเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกครับว่าผมมาตอนไหนแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณเนี่ยถึงไม่ให้เงินพ่อของคุณแต่ไอ้กับพวกเสื้อผ้าเนี่ยคุณช็อปหมดไปเป็นพันเนี่ยไม่บ่นสักคำเลยคือบอสคะบอสอย่าเพิ่งเข้าใจวิวผิดนะคะคือว่าที่วิวไม่ให้เงินพ่อเนี่ยวิวกลัวว่าพ่อเขาจะเอาเงินไปซื้อเหล้าอะค่ะวิวกลัวพ่อเขาเมาวิวก็เลยไม่ได้ให้เงินพ่อเขาอะค่ะผมขอโทษทีนะครับที่เข้าใจผิดไปนะครับที่วิวทำแบบนี้เพราะวิวรักพ่อนะคะผมเกือบลืมไปเลยผมว่าจะชวนคุณเนี่ยไปเยี่ยมลุงเขาหน่อยเห็นแกไม่ค่อยสบายนะครับไปดูกันหน่อยว่าแกเป็นไงบ้างเพราะผมให้เงินแกไปเนี่ยแกก็ไม่รับได้ค่ะบอสงั้นไปกันเลยนะนี่แหละครับถ้าผมจะไม่ผิดนะนี่มันเหมือนแถวบ้านเก่าเราเลยนี่นะอะไรนะครับเปล่าค่ะบอสเฮ้ยคุณวิวข้านอนอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยคุณลุงคุณลุงครับคุณลุงครับลุงคุณลุงลุงไปไหนมาครับพ่อคุณลุงพ่อเป็นไรอ่ะพ่อลงมา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 ครับลูกมาครับนี่คุณวิวทำไมคุณถึงเป็นลูกที่แย่ขนาดนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนอื่นแท้ๆเลยนะผมยังรู้จักสำนึกบุญคุณที่ลุงกันเนี่ยเคยทำดีกับผมไว้แต่คุณเป็นลูกของลุงเขาแต่กลับปล่อยปละละเลยไม่รู้จักสำนึกบุญคุณที่ลุงเนี่ยเขาเลี้ยงดูคุณมาคุณเป็นคนแบบไหนเนี่ยวิวผิดเองค่ะบอสวิวย้ายออกมาอยู่คนเดียวได้ปีกว่าแล้วค่ะพ่อเขาก็บอกวิวว่าเขาป่วยแต่วิวก็ไม่คิดว่าพ่อจะป่วยขนาดนี้อะค่ะคุณวิวผมจะบอกอะไรให้นะคนเป็นพ่อแม่เนี่ยคุณอย่าปล่อยปละละเลยสิยิ่งต้องดูแลเอาใจใส่ไม่งั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะรีบทำทุกอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปเข้าใจไหมบิวคิดว่าที่พ่อเขาโทรมาขอเงินเพราะว่าป่วยแค่นิดๆหน่อยๆอะค่ะก็ไม่คิดว่าจะเป็นมากขนาดนี้จริงๆค่ะบอสนี่คุณบิวเงินแค่500บาทเนี่ยทำไมคุณถึงให้พ่อไม่ได้ฮะกับไอ้การที่คุณไปซื้ออย่างอื่นเนี่ยโอ้โหคุณหมดไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วคุณเนี่ยยังมาโกหกอีกนะว่าที่คุณไม่ให้เงินพ่อของคุณเพราะแกเนี่ยจะเอาเงินไปซื้อเหล้าผมว่าผมเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องงานของคุณแล้วแหละบอสจะไล่วิวออกเหรอคะวิวขอโทษนะคะบอสบอสให้โอกาสวิวอีกครั้งนะคะอย่าให้ลูกผมออกเลยนะครับพ่อลุงพ่อเป็นไรไหมอ่ะพ่อเจ็บตรงไหนไหมวิวขอโทษนะพ่อพ่อไม่เป็นไรลูกที่ผ่านมาวิวไม่เคยใส่ใจพ่อเลยวิวใส่ใจแต่ตัวเองคิดถึงแต่ตัวเอง
ถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้อ่ะวิวก็คงสำนึกไม่ได้วิวขอโทษนะพ่อไม่เป็นไรครับคุณครับลูกสาวผมทำงานอยู่กับคุณใช่ไหมใช่ครับคุณอย่าไล่ลูกสาวผมออกเลยนะครับถือว่าผมขอร้องครับคุณลุงครับโอเคครับเห็นแก่คุณลุงเนี่ยผมจะไม่ไล่ลูกสาวคุณออกนะครับแต่คุณวิวคุณต้องปรับปรุงตัวเองนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะบอสคุณวิวผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้งแต่คุณต้องสัญญานะว่าคุณเนี่ยจะปรับปรุงตัวเองขอบคุณนะคะบอสคุณวิวไม่ต้องมาขอบคุณผมเลยครับคนที่ควรจะขอบคุณเนี่ยคือคุณพ่อของคุณนี่แหละครับเนี่ยคุณเห็นไหมว่าพ่อของคุณเนี่ยทำเพื่อคุณขนาดไหนไม่ว่าคุณจะทำแย่ขนาดไหนนะพ่อแม่เนี่ยก็ยังรักแล้วก็พร้อมจะให้อภัยเสมอพ่อคะต่อไปนี้พ่อย้ายไปอยู่กับวิวนะวิวจะไม่ปล่อยพ่อลำบากอีกแล้ววิวจะดูแลพ่อเองนะใช่แล้วลูกพ่อรักหมดแล้วลูกนะวิวก็รักพ่อนะขอโทษนะพ่อ